วัสดีค่ะวันนี้เดียนมากับเมนูตำกล้วยดิบบางคนอาจจะยังไม่เคยกินแต่เดียนขอให้ลองเลยค่ะเปิดมิติการกินตำของเดียนมากพอดีหลังบ้านเดียนเนี้ยกล้วยออกดอกออกผลเต็มไปหมดจะรอสุกก็กินไม่ทันเลยจัดกล้วยดิบมาทำเมนูง่ายๆบ้านๆซะเลยสามีเดียนก็เพิ่งเคยทานครั้งแรกติดใจไปตามๆกันค่ะเอาละไม่รอช้าเราไปจดวัตถุดิบแล้วเริ่มทำกันเลยจ้าขั้นตอนแรกใส่เกลือลงในน้ำที่เตรียมไว้กล้วยดิบนะจ๊ะเขียวชะอุ่มดีจริงๆนำมาหั่นส่วนขั้วออกจากนั้นไม่ต้องปอกเปลือกนะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำได้เลยกล้วยดิบกินแล้วมีประโยชน์มากมายเลยนะจ๊ะแก้โรคกระเพาะและกดไหลย้อนได้ด้วยและยังมีวิตามินอีกเยอะแยะเชียวล่ะเลิศมากหั่นเสร็จแล้วใส่ลงในน้ำเกลือนะจ๊ะเพื่อไม่ให้กล้วยดำนั่นเองนำไปแช่รอไว้ก่อนมาต่อที่วัตถุดิบต่อไปมะนาวค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นหั่นเป็น4ซีกได้เลยอย่าลืมนำแกนออกด้วยนะเสร็จแล้วเตรียมไปตำกันจ้ะขั้นตอนการตำใส่กระเทียมลงในครกพริกแห้งพริกแดงจินดาโคลกส่วนผสมให้พอแหลกเมื่อแหลกดีแล้วใส่กล้วยดิบตำให้ส่วนผสมเข้ากันเลยนะจ๊ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีประมาณหนึ่งใส่ปูเข็มน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกผงปรุงรสมะนาวใส่ไปเลยทั้งซีกมะเขือเคลือโคลกส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยจ้ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีตามชอบแล้วเตรียมไปจัดเสิร์ฟกันเลยพร้อมจ่อยจ้าเมนูตำกล้วยดิบเผ็ดหอมกลิ่นปลารสชาติเป็นเอกลักษณ์สุดๆกล้วยให้รสมันๆฝาดๆเดียนใส่ปูเค็มลงไปด้วยดูดปูกันเพลินเลยล่ะยังไงลองจัดสูตรแล้วทำตามเดียนได้เลยนะก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะก๋วยจับยวนหมูหิว3ห่อ100 บาททางอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID @หมูหิวมาได้เลยจ้า